นี้เราลองมาดูไวยากรณ์นะคะที่ใช้ในบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เมื่อสักครู่นะคะที่เราได้ฟังไปแล้วนะคะไวยากรณ์ที่เราจะนำเสนอนะคะเราเรียกว่าไวยากรณ์ที่ใช้สื่อสารเพื่อที่จะบอกถึงวัตถุประสงค์ของการใช้อุปกรณ์หรือใช้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในที่นี้คือ expressing a purpose purpose ก็คือวัตถุประสงค์ของการใช้นะคะที่สังเกตดูในบทสนทนาของเรานะคะเขาก็จะบอกว่าโอ้เขาใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำสิ่งนั้นเพื่อทำสิ่งนี้ใช่ไหมคะทีนี้คำว่าเพื่อทำสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้เนี่ยในภาษาอังกฤษค่ะเราจะใช้ไวยากรณ์อยู่2ตัวนะคะตัวที่1ค่ะคือ to ตามด้วย verb ช่องที่1หรือที่เราเรียกว่า to infinitive นะคะตัวที่2คือคำว่า for ตามด้วย verb เติม ing ค่ะหรือเราเรียกว่า for ตามด้วย gerund นั่นเองนะคะทั้ง2ตัวเราจะใช้เพื่อเป็นการบอกวัตถุประสงค์ในการใช้สิ่งของนะคะไว้ทำอะไรนั่นเองยกตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะเช่น Jenny uses the computer to pay her bills Jenny uses the computer to pay her bills หมายความว่า Jenny เนี่ยใช้คอมพิวเตอร์นะคะไม่ได้ใช้เพื่อการอื่นเลยค่ะใช้เพื่อจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะคำว่า bills ก็คือค่าต่างใบเสร็จต่างๆนะคะหรือถ้าอีกประโยคนึงค่ะเป็นประโยคที่มีความหมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าใช้ไวยากรณ์ที่ต่างกันนะคะนิดเดียวค่ะ Jenny uses the computer for paying her bills Jenny uses the computer for paying her bills ในที่นี้ Jenny เนี่ยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เหมือนกันนะคะเพียงแต่เปลี่ยนจาก to pay เป็น for paying แค่นั้นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูวิดีโออีกรอบนึงนะคะคราวนี้ค่ะในบทสนทนานะคะมันก็จะมีการใช้ to ตามด้วย verb ช่องที่1แล้วก็ for ตามด้วย verb ing เช่นเดียวกันทีนี้เราลองให้ทุกคนสังเกตดูนะคะว่าในไฮไลท์สีแดงที่เราไฮไลท์ให้ดูเนี่ยมันมี to อะไรบ้างแล้วก็ for ตามด้วยอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ Good morning Hi How can I help you I need help with my computer OkayWhat's the problem? First, it froze up, and I tried to fix it, but it's crashed. Mm-hmm. It's quite old though, so I just want to get a new one. All right. What do you usually use a computer for? Usually for surfing the internet. I love online shopping, so I browse some website for that. I also Google this and that when I do my research. Do you also upload or download files? Yes, of course.I download some music, and I also upload my own video on YouTube. I see. I think I know what might be a good option for you. Right. Please come this way. Okay. This computer might be a good option for you. Okay. It's a new model, and you can do a lot of things with it. You can use it to browse, surf, Google. Upload, and download. Mm-hmm. Let me show you how it works. Right.This is the button for turning it on and off. Here's the keypad and the mouse. It's quite simple to use. Wow, it is a very good computer. Anyway, are there any offers from the store if you want to buy it? Sure. We are going to install complimentary software and an antivirus program for you. All right. Great. I think I'll take this one.Thank you very much for your help. My pleasure. Please wait here. Okay. ค่ะเมื่อสักครู่นะคะถ้าสังเกตดูนะคะมีคำว่า to บวก verb ช่องหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีคำว่า for บวก verb ing หรือตามด้วย gerund นั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาดูพร้อมๆกันอีกรอบนึงค่ะว่าในบทสนทนาเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะตัวที่หนึ่งค่ะที่เราเห็นเลยนะคะเมื่อผู้ชายคนนั้นนะคะอธิบายว่าit's quite old though so I just want to get a new one ค่ะเป็นการบอกวัตถุประสงค์ค่ะว่าอยากที่จะได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ค่ะ to get a new one นะคะ to get a new one นะคะเนื่องจากเครื่องเก่าเนี้ยมันก็พังแล้วเหมือนที่บอกใช่ไหมคะดังนั้นคำที่หนึ่งคือคำว่า to get นะคะใช้ to ตามด้วย get ช่องที่หนึ่งนั่นเองนะคะตัวถัดมาค่ะเมื่อพนักงานถามว่า
What do you usually use a computer for? เขาตอบกลับมาว่า usually for surfing the internet. For surfing the internet. เห็นไหมคะถ้าใช้ for ต้องตามด้วยคำกริยาที่เติม ing หรือ gerund นะคะ for surfing the internet นะคะก็คือใช้ในการไปเล่นอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2ค่ะถัดมาค่ะพนักงานขายนำคอมพิวเตอร์มาให้ดูใช่ไหมคะพนักงานก็อธิบายให้ฟังค่ะว่า you can use it to browse surf google upload and download นะคะใช้คำกริยาทั้งหมด5คำด้วยกันนะคะวางไว้หลังคำว่า to ค่ะเป็นคำกริยาช่องที่1ทั้งสิ้นเลยนะคะคุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตัวนี้เพื่ออะไรได้บ้าง to browse to surf to google upload and download ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคำกริยาที่วางติดกัน5ตัวแบบนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า to ซ้ำค่ะเราใช้ to วางไว้ตัวหน้าตัวเดียวได้ในกรณีนี้นะคะก็จะใช้ to แล้วก็ตามด้วยคำกริยาช่องที่1เลยนะคะเป็น to browse surf google upload and download ค่ะถัดมาค่ะ This is the button for turning it on and off นะคะคำว่า for เหมือนเดิมค่ะตามด้วย verb ing นะคะ for turning it on ก็คือเพื่อใช้ในการเปิดนะคะ and off แล้วก็ปิดนะคะดังนั้น for ในที่นี้ตามด้วย turn เติม ing ก็คือ for turning it on and off ค่ะคำถัดมาค่ะIt is quite simple to use. มีคำว่า to use ค่ะ use เป็นคำกริยาช่องที่หนึ่งนะคะ It's quite simple to use ก็คือมันง่ายมากเลยที่จะนะคะใช้คอมพิวเตอร์ตัวนี้นั่นเองเอาละค่ะก็จะมีทั้ง to ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งและ for ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งค่ะสรุปแล้วนะคะในบทสนทนานี้มันก็จะมีคำว่า to อยู่ทั้งหมดประมาณ7คำด้วยกันนะคะก็จะมีคำว่า to get to browse surf google upload download แล้วก็คำว่า to use ค่ะส่วน for ตามด้วย verb ing เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2คำด้วยกันค่ะคือคำว่า for surfing the internet นะคะแล้วก็ for turning it on and off ค่ะนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดนะคะอย่าลืมว่า to ต้องตามด้วย verb ช่องที่1นะคะส่วน for ต้องตามด้วย verb ing ค่ะลองไปทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะว่าจะทำได้หรือเปล่า